ขณะเดียวกันนิดาโพเนี่ยค่ะก็มีการเปิดเผยผลสำรวจนะคะเรื่องวุ่นวุ่นของพ,พรรคเพื่อไทยอันนี้คือหัวข้อที่ไปสำรวจปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งค่ะไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งรัฐบาลพิเศษสลายคั่วส่วนใหญ่เนี่ยเชียร์คุณอุง้งอิงนั่งนายกมากกว่าคุณเศษฐา เนี่ยนะคะไปดูผลโพลจากนิดาโพล,ล่าสุดนะคะคือประเด็นสำคัญคือการถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดตั้งรัฐบาลพิเศษสลายขั้วของพรรคเพื่อไทยปรากฏว่าร้อยละ47.71เนี่ยนะคะสีแดงบอกว่าไม่เห็นด้วยขณะที่เห็นด้วยมากอยู่ที่ร้อยละ19.47รองลงมาคือร้อยละ16บอกไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วก็ร้อยละ15ค่อนข้างเห็นด้วยนะคะ ส่วนใครที่เหมาะสมจะนั่งตำแหน่งนายกจัดพักเพื่อไทยพบว่าร้อยละ38บเนี่ยบอกว่าก็คือคุณอุ้งอิงคุณแพทองทานจินวัตรรองลงมาก็ใกล้ๆก,กันนะคะร้อยละ36เป็นคุณเศรษฐาทวีสินแล้วก็ร้อยละ8บอกว่าเป็นคุณชัยกเกษมนิติสิริท้ายที่สุด ถามความเห็นประชาชนต่อความสัมพันธ์ระหว่างพักเพื่อไทยและพักเก้าวไกลเวลานี้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ49มองบอกว่าเป็นคู่แข่งทางการเมืองที่สําคัญต่อกันรองลงมาร้อยละ27บอกว่าเป็นแค่คนรู้จักกันแล้วก็ร้อยละ20บอกว่าเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันเนี่ยค่ะหัวข้อเรื่องวุ่นๆุนของพักเพื่อไทยจากนิดาโพล,ล่าสุดค่ะ ะถือว่าเป็นหัวข้อที่ไม่ค่อยดีนบ่อยนะฮะปกติก็จะเอ๊ะชื่นชอบความพอใจนายกหรือว่ารัฐบาลขนาดไหนอ,อันนี้คือเรื่องวุ่นๆจอดจงนี้พั